โอเคทุกคนวันนี้เนี่ยจะมารีวิวแผ่นรองเมาส์3ตัวนะครับจากร้าน Mouse Innovation เนาะเป็นราว n d อัพแบบอาจจะเป็นคลิปเร็วๆนะครับไม่ได้มีคลิปยาวมากเนาะแค่จะมา c คเวอรว่าที่ผมได้ลองมานะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะแผ่นตัวแรกเลยก็คือ UKM Glass Pad คาต์นาอีดิชันนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะแผ่นที่สองเนี่ยก็คือ Let ท a เ g a m i n g Gear Saturn p r o Firm b ม s e นะครับแล้วก็แผ่นสุดท้ายจะเป็น l เลเ g a m i n g Gear n e p t u n e Pro Soft นั่นเองนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวปอกแขนอันนี้นิดนึงด้วยนะครับที่ทางร้านเขาก็นำมาขายเหมือนกันคือ Ghost g l i d e s e c o n d Skin นะครับมันเป็นปอกแขนไม่ใช่กับพวกแบบแผ่นกระจกหรือว่าแผ่นผ้าก็ได้นะครับพะผมก็ใช้มันตลอดเวลาตั้งแต่ได้มันมาเลยนะครับแบบของดีทุกคนแต่เดี๋ยวไล่ฟังแล้วกันนะครับผมขอเริ่มจากเจ้า กระจกตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือกล่องเขานะครับอันนี้ถือว่าถอดออกมาได้ดูดีเลยทุกคนคือตัวลายของ้องคนนี้เนะี่ยคือมันเป็นเงาเงาแล้วก็แบบลายโคตรจะคมเลยทุกคนแบบมันคมกว่าที่ทุกคนคิดไว้เยอะมันแบบเป็นเงาเ,งาเงาด้วยเนาะขนาดเนี่ยจะมีไซส์เดียวนะครับคือยาว500สูง400นะครับแล้วก็ความหนาที่3.2ม mm, มเมตรนาะซึ่งขนาดเนี่ยมันจะออกแนวแบบยาวๆนิดนึงแต่แบบมันจะไม่ได้สูงมากอ,อันเนี้ยจะเห็นว่าอันนี้ผมเทียบกับแผนะ่น490 420สะครขอนเก็จะแบบสูงไม่านรับตอบ ผมได้ยินว่าทาง UGM เนี่ยเขากำลังจะทําแผ่นลองมาออกมาเนี่ยผมแบบไม่ได้คาดหวังเลยม้แต่ดเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นผ้าที่เขาออกมาก่อนหน้านี้มันก็แบบเมมันก็คุณภาพธรรมดานะครับ,บแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ลองเจาตัวนี้นะครับทุกอย่างมันกับพังทลายหมดเลย <laughs> คือมันเป็นแผ่นที่ดีมากๆนะครับแบบตอนแรกที่ผมแกะออกมานะถ้าผมจะออกไปอะ่ะคือมันเป็นแผ่นที่สมูทมากๆเลยนะครับมันน่าจ,จะแบบไม่ได้สมูทถ้าพูดแบบคาเซมีนะทุกคนแต่มันก็ใกล้เคียงมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยบอกตามตรงว่า เงียบไม่ได้แพ้กันเลยทุกคนเดี๋ยวผมลองทำสาธิตดเร็วด้ยวยคนฟังแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ผมมาใช้ตัวนีเทสน,นะครับทุกคนอันนี้เป็นโกดกายไซโคลนนะครับที่ผมก็ติดกับเมาส์ทุกตัวที่ผมใช้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือบนตัวเอ่อ u m นะครับ เงียบไหม <c oughs> นี่ถือว่าแบบเกินความคาดหมายผมไปมากเลยนะครับเพราะตอนแรกอะคิดว่าเสียงน่าจะต้องดังแน่เลยไม่ได้สมูทมากแน่เลยแต่ว่ามันทําได้เกินความคาดหมายมากๆครับส่วนเรื่องของความเร็วเนี่ยผมมองว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันใกล้เคียงกับการ์ดเวิร์คคาซมิมากๆเลยนะครับมนเป็นปแผ่นกระจกที่ไม่ได้เร็วจ่ากเกินไปละกันแต่ถ้าเทียบกับคาซมิเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งพอมาเป็นความเร็วอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยพูดต,ตรงๆว่าผมอาจจะแบบไม่ได้ถนัดที่สุดไม่ได้ชอบที่สุดนะครับเพราะว่าผมเล่นแต่ว แล้วยิ่งเป็นแผ่นกระจกนะครับมันจะคุมเป้ายากมันจะแบบไมโครอะจัส t m เมนต์ได้ยากมันแบบจะเกินเป้าไปนิดน,นึงเวลาผมเล็งอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้น ไอแผ่นเทียบเป็นอย่างงี้เนี่ยนะก็เลยไม่เหมาะกับผมแต่ถ้าคุณชอบความแบบรอเองเน้นแบบความสามารถคุณล้ว,ลวนๆอะไรอย่างงี้เนี่ยนะมันก็อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะทุกคนเป็นแบบมีเดียมสปีดประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันก็มีทั้งแง่ที่ดีแล้วก็แง่ที่เป็นแบบคอนโทรเวิร์ชิอลนะครับแง่ที่ดีเลยก็คือถ้าเกิดคุณสังเกตพวกแบบตามไวนิวตามแบบเอ่อโปสเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลายที่เขาเคยทําบนแผ่นกระจกแล้วก็แผ่นผ้าเขาเองนะครับอย่างอันนี้นะเห็นไหมมันก็เป็นเอ่อ 5, ยูเคเอแโอนิที่เาเคยทํ ันก็มีแผนภาคก็มีหมดเลยก็เป็นดีเทลที่เล็กๆที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าอีกดีไซน์หนึ่งที่มันแบบคอนเ r o ร์เ s ช a l นนะก็คือน้องผู้หญิงคนนี้เนาะเพราะว่าเราได้เห็นดีไซน์มันอาจอาจจะแบบหว,วาบวิวนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยก็แบบ แอนตี้ไปเลยว่าจะทําแบบนี้มาทําไมมันดูแบบมันดูแ,บบแ,บบแปลกๆไหมมันดูโรคจิตไหมอะไรอย่างนี้ถามว่ามันอาจจะแบบอยู่นิดนึงไหมมันก็ดนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวอ่์นนขนาดนั้นนะทุกคนเก็ตปะและอีกข้อดีหนึ่งนะครับก็คือแผ่นตรงนี้ไม่จะไปต้องใช้ปลอกแขนเลยเว้อันเนี้ยผมแบบอยู่ในห้องที่แบบก็ถือว่ามีความชื้นนิดนึงนะครับแอร์ผมมันก็ไม่ค่อยดีนะก็แบบนะเนี่ยยังลื่นมาก,มากๆเลยนะครับแทบจะเป็นความรู้สึกเดียวกับ ตัวคาร์เซมิแล้วก็อาคาริเลยทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากใช้ปลอกแขนจริงเนี่ยผมก็จะมาป้ายยาตัวนี้น,ออนะครับเอ่อโกสกลายเซคันด์สกินนะครับเป็นปลอกแขนที่ทางโกสกลายเนี่ยเขาเอกแบบมาเพื่อไว้ใช้กับแผ่นกระจกนะครับซึ่งผมก็ใช้ตัวนี้มาประมาณครึ่งเดือนกว่าๆได้แล้วมั้งผมก็ใช้มาแทบทุกวันเวลาผมเล่นเกมเลยนะครับทั้งกับแผ่นกระจกแล้วก็แผ่นผ้าไม่ว่าจะเป็นแผ่นไฮบิดหยาบๆไปเลยหรือว่าสมูทมากๆไปเลยเหมือนพวกแบบอาร์ติซัมไทยมติ่อย่างนเนะียผมก็ใช้ตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะ ทาให้แบบแขนคุณไม่ติดกับผ้าเว้แต่ว่ามันช่วยทําให้แผ่นละม้าที่คุณใช้ยิ่งเป็นแผ่นผ้าเนี่ยมันไม่สกปรกมันไม่มีแบบความดําความคราบที่มันอยู่เหงื่อที่มันอยู่ฝังอยู่ตรงแขนเราเนี่ยไปสัมผัสกับตัวแผ่นละม้านะครับแผ่นละม้าคุณก็จะแบบนะมีอายุการใช้งานที่มันยาวมากขึ้นแล้วก็สีเนี่ยไม่จะมันมันจะไม่ขาวมันจะไม่เทาแล้วก็มันจะไม่ดำนะครับเออเก็่ปะมันจะมีสองไซส์นะทุกคนแต่ว่าจะมีลายเดียวนะครับมันจะเป็นไซส์เล็กไปกลางแล้วก็กลางไปใหญ่อะไรอย่างนี้ก ถึงกลางนะครับแขนผมไม่ได้ใหญ่เนาะก็ใส่แล้วก็กำลังพอดีๆนะครับแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปแผ่นตัวอื่นเนาะอยากจะพูดถึงตัวขอบของตัวแผ่นตัวนี้นึงแล้วกันนะอ่ะตัวขอบเนี่ยมันจะมีความมนมากๆเลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้มนที่สุดนะแต่ว่าถือว่าค่อนข้างจะโมเดิร์นนะครับแล้วก็ตัวฐานซิลิโคนของเขาเนี่ย มันจะเป็นฐานสีขาวๆอย่างนี้เลยเว้ยมันจะมีลาย UGM โลโก้อันนี้ด้วยนะครับทุกคนดูดีเลยนะแล้วมันก็หนึบพอสมควรนะครับบวกกับน้ําหนักของแผ่นกระจกอะ่ะคุณวางไปที่โต๊ะยังไงมันก็ไม่ขยับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งผ่าตัวนี้เนี่ยจะมี2ลายนะจะมีคาตานะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคิซเนะนะครับลายเดียวกับที่เป็นแผ่นผ้าตัวก่อนนั่นเองของเขาเหมือนกันเลยทุกคนเออมี2ลายทุกคนเลือกนะครับต่อต่อมานะครับมาดูตัวนี้นนนะอนนคื G เนปจุลโปรนะครับซึ่งเป็นแผ่นที่ผมเคยรีวิวตัวรุ่นธรรมดาของเขาไปแล้วตัวเนปจุลธรรมดานะครับซึ่งบอกตามตรงว่าผมก็ชอบสปีดของมันแล้วก็พื้นผิวของมันนะครับแต่ด้วยความที่ไม่เป็นแผ่นที่บางมากเว้ตัวรุ่นปกตินะผมก็เลยเหมือนกับออชอบมันไม่สุดอะแบบไม่ไค่อยใช้มันบ่อยนะครับแต่เพราะว่าเป็นตัวโปรตัวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นแผ่นที่ดีแบบดีมากๆกันทุกคนซึ่งตัวที่ผมมีในวันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสอบนะครับเขาจะมีเอกสอบด้วยเนาะแล้วก็ขนาดที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็น500 500น้คร้มีความหนาที 3มมิลิเมตรในทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นสปีดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสปีดจ๋าเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวนี้แล้วกันอันนี้เนี่ยคืออาติซานไรเดนซอฟนะครับมันจะมีความเร็วที่แบบเร็วมากกว่าเยอะเ้ยแบบมันมีแรงเสียบที่แทบจะไม่รู้สึกได้เลยนะครับแบบถ้าเทียบกับว่ามันเป็นแผ่นผ้าเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าจ้าตัวไรเดนซอฟเนี่ยเร็วประมาณสัก8 5แล้วกันเนาะตัวเนปจูนโปรนะครับจะอยู่ประมาณสัก65 -70 ะจใกล้เคียงสับคราบ ซึ่งทุกคนจะมองว่านัจูนโปรเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของไฮเตอสูเนี่ยผมว่าจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ปัดเจกนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนเป็นคนที่แบบใช้5ฮเตอสุมานานนะครับแบบระยะเวลาประมาณปี2ปีอะไรเงี้ย คุณก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นแผ่นที่แบบเก็บขนเก็บฝุ่นมากๆเลยนะครับแล้วมันจะมีแบบสมมติผมใช้งานตรงนี้เยอะใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีความแบบฟริกชั o นะครับแรงเสียดหรือว่ามันมีความช้าที่มากกว่าและกันตรงจุดที่ผมแบบไม่ได้ใช้นะครับนแบบสังเกตได้อย่างชัดเจนอะ่ะมันจะมีขาวๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมซึ่งถามว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีกว่าขนาดไรมในระยะยาวนะครับผมก็คงตอบณนะตอนนี้ไม่ได้นะแต่ผมใช้งานประมาณเกือบ2เดือนแล้วทุกคนขนเนี่ยแม่งไม่มีให้เห็นสักเ้นเลยทุกคนแบบมันไม่ดูขนมันไม่เก็บขนเลยนะ แล้วก็เรื่องของแบบความสากเนี่ยมันก็เป็นความสากที่น้อยกว่าฮาเตอสุ A นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะชอบเนาะเพราะบางคนก็แบบไม่ชอบผิวสากเวลาแบบวางแขนลงไปอะ่ะมันเหมือนจะคันๆมันเหมือนจะมาบาดแขนคุณอะไรประมาณนั้นใช่ไหมตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ ทีนี้เทียบกับตัวนี้กันบ้างเนาะอันนี้คืออาร์ติซันซีโร่มิดนะครับทุกคนถามว่าต่างกันมากไหมก็คท่าที่จะต่างกันอยู่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเนบจุนโปรเนี่ยจะมีแรงเสียดที่น้อยมากกว่าอาร์ติซันซีโร่อยู่พอสมควรเลยเวลาลากเมาส์บนตัวซีโร่อะมันจะมีรู้สึกแรงเสียดที่คุณรู้สึกได้เลยว่ามันยังมีความคอนโทรลอยู่นิดนึงนะตัวนี้มันจะเอ็มมาในทางสปีดนิดนึงถ้าเกิดว่าเทียบกันก็จะเห็นว่ามันมีความเร็วที่มากกว่าซีโร่อยู่แล้วครับอ่ะอย่างซีโร่อะมันจะ ถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งละกันซึ่งเป็นแผ่นคอนโทรลจากทางอาติซานนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ทุกคนเออนี่ไทเนตินายนะครับอันนี้จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะอันนี้คือไทเนตินายนะครับเห็น <t ip> ไหมมันเบรกแบบมันมันเบรกอะทุกคนแต่ตัวนี้มันมันมันฟรีอะมันจะมีแรงหยุดที่น้อยมากกว่าเจ้าตัวไทเนตินายอยู่เยอะเลยนะครับไทเนตินายมันแบบเหมือนเป็นโคลนทุกคนมันดูดแบบตัวเมาส์ของคุณลงไปที่แผ่นมากๆเลยนะ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูเรื่องของผิวของตัวเด p จูนโปรเนี่ยมันจะเป็นลายแบบสี่ยมเลี่ยมทั้งแผ่นเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเห็นไหมในกล้องท็อปดาวเนาะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตแทนแล้วกันอีกทีเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ดีนะเป็นแผ่นเดียวที่ผมรู้สึกว่ามีแบบ ็กเจอร์แบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเย็บขอบอะไรต่างๆก็ถือว่าต่ํากว่าพื้นผิวนะครับตัวฐานรองเนี่ยก็จะเป็นโพลอนแบบ diamond pattern ด้วยนะครับเป็นเหมือนพวกแบบ Saturn Pro V2 ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะเหมือนกันเลยนะครับเรื่องของการหนึบโตเนี่ยก็หนึบมากๆนะฮะไม่ขยับเลยนะครับก็โดยรวมนะครับให้มองว่าเป็นแผ่นทั้งเลือดและกันจาก h i g ต Tech o หรือว่าพวกแบบเฮียนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความเด็วที่มากกว่าอส s แต่ว่าผิวไม่สากเท่าเฮียนเนี่ยตัวนี้ก็เป็น option ที่ดีนะมันอยู่ตรงกลางระหว่าง สองตัวนั้นพอดีนะครับมาตัวสุดท้ายนะครับคือตัวนี้เนาะ l e t 雷 g a m i n g Gear s a t ทนโปรเฟิร์มเบสนะครับมันเป็นเบสแบบใหม่เป็นเบสที่แข็งที่สุดนะครับสำหรับไล์อัพของทาง l l e t a g m i n g Gear เนาะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าไอเฟิร์มของเขาเนี่ยมันจะเหมือนพวกแบบอาติซันมิดไหมมันแข็งกว่าอาติซันมิดนะครับคือ Mid อาติซันมิดอ่ะมันจะมีความกดแล้วมันยืดไปนิดนึงเนาะแบบนิดเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ย มันเกือบจะแข่งไปเลยเว้ยคล้ายๆพวกแบบ free for sv base control plus อ่ะคล้ายกันนะครับซึ่งถ้าเกิดพลิกมาดูเรื่องของด้านใต้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างอีกหนึ่งเพราะว่าฐานเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่โพลอนแล้วทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตัวก่อนหน้านี้เนาะอย่างตัวไอซาร์เทิลโป ซอฟต์วีทูที่ผมก็ชอบมากๆแล้วเนี่ยเบสมันจะแตกต่างกันนะครับอ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าซัทเทนโปรซอฟเนี่ยมันจะเป็นแบบไดมอนด์แพทเทิร์นเนาะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละแบบกันเลยเห็นปะมันจะเป็นมันๆผมก็บอกไวีถูกเหมือนกันไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นเบสคนละแบบกันนะครับแต่ถามว่าพรีเมียมไหมก็ถือว่าพรีเมียมทั้งคู่นะครับทุกคนซึ่งพูดกันตามตรงเลยครับเจ้าตัวซัทเทนโปรซอฟตตัวนี้เนี่ยเอาตามจริงผมก็ ชอบมากเลยนะทุกคนไม่เป็นแผ่นบาลานซ์ที่แบบไม่ได้คอนโทรลเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วเกินไปอ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นความซอฟที่ซอฟแปลกๆกับมันซอฟแบบแค่จะเป็นเอกซอฟนะทุกคนซึ่งส่วนตัวผมไม่ชอบแผ่นเอกซอฟนะครับเวลาผมเล่นไปแล้วแบบบางทีเกมมันตึงๆอยู่แล้วผมกดเมาส์ลงไปอ่ะแผ่นมันจะแบบดูดตัวเมาส์ลงไปทําให้แบบมันมีความช้านิดนึงเนาะแต่พอมาเป็นตัวเฟิร์มเบทตัวนี้เนี่ยมันจะแบบมันจะคอนสิสเทนต์มากกว่าทุกคนไม่ว่าผมจะกดน้าหนักไปเท่าไหร่การหยุดเมาส์เนี่ยมันก็ ผมก็เล็งแบบที่ผมฝึกมาทุกคนพอจะก็ t ปะมันไม่มีความนุ่มเข้ามาเกี่ยวว่าถ้าผมกดแรงแล้วมันจะมีแรงอยู่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นแผ่นแข็งกันทุกคนมันก็เลยไม่ได้มีส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวผมก็เลยชอบเจ้าตัวเฟิร์มเบสเนี่ยมากกว่าเจ้าตัวซอฟหรือว่าเอกซอฟของทางซาร์เทนนะครับแต่ถามว่าเรื่องของสปีดโดยรวมเนี่ยมันต่างกันไหมผมก็คงบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันนะครับมันถือว่าเป็นแผ่นที่ไม่ได้เร็วทั้งคู่นะแค่ถ้าเกิดว่าคุณกดเมาส์มากกว่าละกันตัวซอฟหรือุเอกซอฟเ่่่่มมักรรงงงดาข้ออตืปวไน เพราะงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวทั้ง3แผ่นนะครับ Neptune Pro UGM Glass Pad นะครับแล้วก็ s a t เทนโปรเฟิร์มเแล้วก็บอกแขนตัวนี้นะครับกดไกล Second Skin นะครับแบบมันใส่สบายจริงเว้ยอันเนี้ยผมใส่มาตั้งแต่ตอนที่ผมรีวิวมันตั้งแต่ต้นคลิปผมยังไม่ได้ถอดเลยนะผมแทบจะลืมไปเลยว่ามันอยู่บนแขนผมว่ามันใส่สบายจริงเว้ยทุกคนเพราะงั้นถ้าเกิดสนใจตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การซื้อนะครับไว้ทางด้านล่างแล้วกันสำหรับคลิปล่าเอาเดี๋ยววันนีี้้้้กกก็ปปรระะมาาณนนนนนคคคัับทุไวเจอลิห